ช่วยดูให้ดูค่ะของมีค่ะผลกระทบมีแล้วคนเกินหนึ่งชั่วโมงแล้วก็สองชั่วโมงสัปดาห์นึงเฉลี่ยก็ไม่เกิน9ชั่วโมงเพราะเมื่อไหร่ก็ตามปล่อยให้เกิดการติดเกมไปแล้วการแก้ไขจะยากแล้วมีความซับซ้อนนะครับแล้วก็ดีไม่ดีอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งรุนแรงแบบพวกนี้เกิดขึ้นได้ในกรณีที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ที่ดีก็หมายถึงว่าอยากให้แต่ละครอบครัวเนี่ยหันมาใส่ใจลูกของตัวเองลูกหลานของตัวเองเริ่มมีสัมพันธภาพที่ดีตั้งแต่แรกๆนะครับถ้าเขายังไม่หัดเล่นเกมหรือเริ่มจะหัดเล่นเกมก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็คือต้องตั้งกฎกติกาเมื่อไหร่ก็ตามที่เล่นเกมไปแล้วแต่ยังไม่ถึงกับติดก็คือยังใช้เวลากับมันไม่มากเท่าไหร่เนี่ยการเรียกมาพูดคุยการเรียกมาตกลงกติกาก็ยังพอจะใช้ได้นะแต่เมื่อไหร่ที่ถึงการติดแล้วใช้เวลากับมันเกิน9ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือบางคนใช้เวลาเป็นวันเลยเนี่ยผมว่าการที่เราเข้าไปห้ามในช่วงเวลานั้นเนี่ยบางทีจะทำให้เกิดอาการมือก้าวร้าวทำให้เกิดการกระทบกระแทกทะเลาะเบาแหวงกันได้อาจจะต้องมาพบแพทย์อาจจะต้องมาพบผู้เชี่ยวชาญซึ่งจริงๆกรมสุขภาพจิตเราก็มีแนวทางในการช่วยเหลือนะครับที่กรณีน้องที่ติดเกมแล้วก็ได้เกิดกรณีที่ผิดทุกคาดนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากเลยครับก็ฝากเตือนถึงน้องๆเยาวชนทั้งหลายด้วยนะครับว่าการเล่นเกมนี่ก็มีประโยชน์นะครับเพียงแต่ว่าต้องรู้จักใช้เวลานะครับเราต้องเรียนหนังสือด้วยนะครับและขณะที่เล่นเกมหนึ่งวันหนึ่งก็ควรจะไม่น่าจะเกินสัก2ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะให้มันได้สมดุลกับการดำรงชีวิตของน้องๆในวัยเรียนด้วยนะครับการเรียนหนังสือการศึกษาหาความรู้เป็นเรื่องสำคัญการช่วยงานทางบ้านเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญจะได้เรียกทางสำนักงานเสนาธิการจังหวัดมานะครับเพื่อที่จะให้มีมาตรการต่างๆให้ออกไปว่าการแจ้งเตือนนะครับเล่นเกมจนเกิดผลเสียกับชีวิตครอบครัวนะครับมันเป็นอันตรายนะครับก็ต่อไปน้องๆจะต้องเป็นตัวแทนของพวกเราคนรุ่นปัจจุบันนะครับในการที่จะเป็นพลังในการที่พัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปดังนั้นเนี่ยต้องให้เล่นพอเหมาะพอควรนะครับจะได้เน้นย้ำคุณพ่อคุณแม่ก็เช่นเดียวกันนะครับต้องคอยหมั่นดูแลลูกๆด้วยนะครับอย่าให้เล่นจนหมกมุ่นกับการเล่นเกมออนไลน์ต่างๆมากเกินไปครับ